าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 9:10 น.คนแห่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งซ่อมคึกคักต่อเนื่องขณะสรัญรัตน์ควงศิระมาลงคะแนนที่หน่วยสถานพักฟื้นคนชราบางเขนสีหน้ายิ้มแย้ม9:22 น.โฆษกรัฐบาลเผย1 กุมภาพันธ์นี้เตรียมเป๋าตังค์ให้พร้อม28 ล้านสิทธิ์เดิมกดยืนยันใช้คนละครึ่งเฟส4ได้ทันทีทั่วประเทศนายกรัฐมนตรีกำชับกระทรวงการคลังเตรียมระบบให้พร้อมรองรับการใช้งาน9:36 น.ทั่วโลกติดเชื้อโควิด-19 ทะลุ373 ล้านรายสหรัฐและฝรั่งเศสพุ่งอีก300,000 กว่ารายขณะอินเดียและบราซิลติดเชื้อเพิ่ม200,000 รายล่าสุด9:48 น.รองโฆษกรัชดาเผยสอบต.เตรียมจัดเวทีระดมสมองจากทุกภาคส่วนหัวข้อโอกาสและศักยภาพของจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังไทยซาอุฟื้นความสัมพันธ์กุมภาพันธ์นี้เสนอข้อมูลรัฐบาลเพื่อจัดทำนโยบายและแนวทางการพัฒนาร่วมกับซาอุดิอาระเบียเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up